Hi PBS Podcast View the world via the voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมตั้นนัทธนรงสูงเนินครับสวัสดีครับผมอิงเจอร์สินอัศสากุลครับกลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวกันอีกแล้วนะครับก็พอดแคสต์ตอนนี้มันมีที่มาที่ไปก็คือช่วงช่วงเนี้ยช่วงที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี้ย เราเรียกว่าเป็นช่วงฤดูการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่จากฤดูฝนไปเป็นฤดูหนาวนะแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านการประจำการของนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับก็วันที่เราอัดพอดแคสต์กันในเอปพิโซดนี้เนี่ยคือวันที่24เดือนกันยายนปี2024เนาะนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับเมืม่อวานวันที่23กันยายนนักบินอวกาศ3คนนะครับเพิ่งเดินทางกลับ มายังโลกนะครับจากสถานีวกาศนานาชาติเนาะด้วยยานโซยุสนะครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นการสร้างส,างสถิติใหม่เนาะของการดำรงชีวิตอยู่บนสถานีวกาศนานาชาตินานที่สุดนะครับนานกว่า1ปีเลยเนาะนะครับ mm. ก็สถิตินี้ถูกสร้างเอาไว้โดยนักบินาวกาศ2คน,นครับก็คือคุณนิโคลไลชอปนะครับแล้วก็คุณโอเล็กโคนเนงโกนะครับอยู่บนสถานีวกาศนานาชาติเนี่ยนะครับ374วัน ถือว่านานที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยมีการส่งคนขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติมานะครัคือนานกว่าตัว MS-22 นานกว่าตอน MS-22 ยีคือ MS-22 เนี่ยสามวันใช่คือตอนนั้นเขามีปัญหาคือตัว MS-22 ยานพัง,พงใช่ครับแล้วตอนนี้ทำลายสถิตินั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยว อีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับวันที่26เนี่ยก็จะมีการส่งลูกเรือ2คนขึ้นไปบนสถานีวากาศนานาชาติด้วยภารกิจครูนายนะครับของยานรา้อนนะครับก็เป็นภารกิจที่ถูกปรับมาจากตอนแรกจะเป็น4คนตอนนี้ลดเหลือ2คนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรอรับบุชวิลมอร์และก็ซูนวิลเลียมเนี่ยกลับโลกมาในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าด้วยเนาะนะครับแล้วก็ถือว่ามี2เที่ยวบินแล้วเนาะแล้วก่อนหน้านั้นครับก็มีการส่ง ยานโซยุสภารกิจโซยุสเอ็มเอสยี่สิบหกเดินทางขึ้นไปเพิ่งไปถึงเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองนะครับถือว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเนาะมีขึ้นมีลงแต่ว่าไอ้ฤดูฤดูกาลเนี่ยที่มันมีการขึ้นลงเนี่ยมันมันไม่ใช่ความบังเอิญมันถูกเซตเอาไว้แล้วว่ามันจะต้องมีช่วงที่เปลี่ยนผ่านลูกเรือนะครับซึ่งตอนนี้เราจะมาคุยกันว่า NASA หรือว่า r o s c o s Mo s หรือว่าประเทศพันธมิตรอย่างเช่น E ีซหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิ ลูกเรือนะฮะที่ขึ้นลงสถานีอากาศนานาชาติอย่างไรนะครับมันคงไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนึกจะขึ้นก็ขึ้นนึกจะลงก็ลงเนาะมันก็ต้องมีรอบของมันและรอบนั้นเรียกว่าอะไรตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องนั้นกันครับอย่างแรกคําแรกที่ผมอยากให้ทุกคนได้ยินแล้วก็ จำมาไว้เลยเนี่ยว่าเราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากๆก็คำว่า expeditionexpedition Exped เนี่ยเป็นคำภาษาอังกฤษเนาะถ้าภาษาไทยเนี่ยอาจจะแปลว่าประมาณการเดินทางหรือว่าอะไรเงี้ยครับการเดินทางการผจญภัยอย่างนี้เนะาะเมื่อก่อนเนี่ยคำนี้มันจะถูกใช้เวลาที่มีการล่องเรือไปอที่ไกลๆอย่างเช่นโกษสาปานเ <R> ดิน <R> ทางไปฝรั่งเศสผมจะนึกภาพ expedition เนี่ยเป็นการเดินทางเช่นไปคุโรกใต้อ่าใช่ใช่ไปคุโุกเหนืออ่างนี้คุโรกเหนือไปคุโรกใต้ ึ่ผมก็ผมก็รักชาตินะึกถึงโกสาปานเดินทางไปฝรั่งเศสก็เป็นการเดินทางที่ไกลอ่ะแล้วก็มีกินระยะเวลาเนาะคือมีการออกไปแล้วก็กลับเข้ามาเราจะเรียกว่า e x p e d i t i o n นะครับซึ่งเมื่อก่อนเวลาเขาไปสำรวจขั้วโลกไปสำรวจที่แปลกเนี่ยก็ก็จะเรียกว่าเป็น e x p e d i t i o n นี่แหละนะครับทีนี้คำว่า e x p e d i t i o n เนี่ยมันก็ถูกเอามาใช้ในการเรียก รอบของลูกเรือนะที่เดินทางขึ้นลงสถานีอาวากาศนานาชาติด้วยเช่นกันนะครับโดยที่ Expedition ปัจจุบันเนี่ยที่ตอนนี้อยู่บนสถานีอาวากาศนานาชาติเนี่ยเราก็กำลังจะถูกเปลี่ยนผ่านไปนก็คือเป็น Expedition ที่72นะครับกเ็เริ่มต้นนะครับด้วยภารกิจ Soyuz m s 25เนาะเดินทางขึ้นไปเมื่อปี2024นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านระหว่าง Expedition 72ไปที่ Expedition 73นะครับ มันหมายความว่าอะไร71 72 73หมายความว่ามันต้องย้อนกลับไปมี Expedition แรกใช่ไหมครับก็ต้องมีหนึ่งเสมอเนาะตอนนี้ปี2024นะครับย้อนกลับไปเนี่ยสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันเริ่มมีคนเข้าไปอยู่เนี่ยครั้งแรกเนี่ยตอนปี2000นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มนับเลยว่ามนุษย์กลุ่มแรกที่ ไปอาศัยอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยเรานับว่าเป็นเอ็กซ์เพ o n ชันหะครับก็ถูกส่งขึ้นไปสู่สถานีอวกาศเนาะวันที่2เดือนพฤศจิกายนปี2000นะครับหรือว่า20กว่าปีที่แล้ว25ปีที่แล้ว24ปีนั่นเรียกว่า e x p กซ์เพ o n ชนั่นเรียกว่าเป็น e x p e ซ์เพ o n ชนะครับ<อ>โดยกลุ่มแรกที่ขึ้นไปเนาะก็คือนักบินอวกาศรัสเซีย2คนนะครับก็คือ ยูริกิตเซนโกแล้วก็คุณเซอร์เกย์คาเลเลียฟนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นลูกเรือจากฝั่งสหรัฐก็ชื่อว่าคุณวิลเลียมแช p เพิร์ดนะครับก็เดินทางขึ้นไปบนสถานีวกาศนานาชาติกับภารกิจ s o ยุส TM-31 นะครับแล้วก็เดินทางกลับลงมาด้วยกระสวยอวกาศ STS-102 มันจะแปลกๆหน่อยคือผมอยากเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าในช่วงแรกเนี่ยของตอนที่เราสร้างสถานีวกาศนานาชาติเนี่ยยานที่ขึ้นแล้วก็ยานที่ลงอะ่ะ มันจะเป็นคนละลำกันเพราะว่าตัวกระสวยเนี่ยมันถูกส่งขึ้นไปและถูกใช้ในการก่อสร้างสถานีอวกาศใช่ไหมครับสมมติว่าอ่ะภารกิจ STS102 นะภารกิจถัดมาเนี่ยเอาโมดูลโมดูลหนึ่งขึ้นไปแปะกับสถานีอวกาศสิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยก็คือตัวกระสวยอ่ะมันไม่ควรที่จะเชื่อมต่ออยู่กับสถานีนานๆเพราะว่ามันเสียเวลามันควรเอากระสวยเนี่ยลงมาขน ของบนโลกแล้วกลับขึ้นไปก็จะเป็นเที่ยวบินต่อไป S.T.S. 105-108้วอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่ยานโซยุสเนี่ยมันเป็นยานขนาดเล็กแล้วก็เรียกได้ว่าอนเนกประสงค์ะนะครับดังนั้นยานโซยุสเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปแล้วก็ไปต่อไว้เยอะๆไว้ก่อนได้1คือ มันสามารถใช้เป็นยานฉุกเฉิยกับลูกเรือกลับโลกได้ใช่ไหมครับสก็คือมันเป็นยานที่ต้นทุนในการปล่อยต่อหนึ่งรอบเนี่ยไม่เยอะเท่ากับกระสวยอวกาศของสารัฐดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นการทํางานร่วมกันระหว่างยานขนาดใหญ่คือกระสวยอวกาศกับยานขนาดเล็กคือยานโซยุสจะมีเหตุการณ์ว่าปล่อยไปกับโซยุสและกลับมากับกระสวยอวกาศก็มีเพราะว่ามันจะอยู่ในช่วงเหลื่อมกันพอดีซึ่งโซยุสอันนี้ผมถามนะว่าโซยุสเรานั้นก็คือแบบ ก็ติดอยู่กับตัวสาญอวกาศนานาชาติไปถูกต้องและ <ตง S 1> ก็<ง>จะมีรอบลงของมัน<อ>จะมีรอบขึ้นลงของมัน<อ>เพราะว่าเพราะว่าเวลาที่เราส่งนักบินอวากาศขึ้นไปอยู่คนอี้นึกภาพว่าเราไม่ได้อยากให้มันเขาอยู่กันแค่หนึ่งอาทิตย์อะแต่กระสวยอาวากาศเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่กันหลักอาทิตย์ใช่ไหมครับอยู่<ช>แค่หนึ่งอาทิตย์อ่าแล้วก็กลับลงมาแต่ลูกเรือเนี่ยแทนที่จะให้กลับลงมากับกระสวยเลยเนี่ยเราก็เอาลูกเรืออีกชุดหนึ่งอะที่ขึ้นไปก่อนหน้านั้นเนี่ยไปด้วย มันก็เลยจะเกิดไซเคิลของการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันที่ที่ปัจจุบันเราจะไม่คุ้นชินเพราะว่าทุกวันนี้เราขึ้นยานลําไหนเราก็จะลงยานลํานั้นใช่ไหมครับใช่ใช่เราจะรู้สึกว่าเอ้มันแค่กรณีของบุชวิมอ์กับซูนีวิลเลียมที่ขึ้นไปกับสตาร์ไลเนอร์และกลับลงมากับยานรา้อนเนี่ยก็ถือว่าแปลกแล้วสาหรับเราแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากขึ้นไปกับโซยุสกลับกับกระสวยขึ้นกับกระสวยกลับกับโซยุสอ๋อก็คืออย่างนี้คือ มีสามคนไปกับโซยุสโดยที่ตัวกระสวยนั่งได้เจ็ดคนนั่งได้เจ็ดคนซึ่งกระสวยเต็มเจ็ดคนนะครับแล้วพอนี้พอไปถึงปุ๊บกระสวยมันก็ไปเชื่อมต่อเนาะครับโซยุสก็เชื่อมต่อเนาะก็มีคนทั้งหมดสิบคนครับทีนี้สามคนจากกระสวยก็จะไปอยู่บนสานยอวกาศแล้วสามคนจากโซยุสก็จะไปลงกับกระสวยใช่ก็เลยมีสามโอเคเข้าใจแล้วก็จะมีที่แก๊งที่เหลือที่เป็นเศษอ่ะก็จะเออยู่บนนั้น อ่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานีอวากาศนานาชาติยุคแรกยุคที่ยังมีการก่อสร้างอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากใน Expedition แรกเนี่ยมันไม่มีช่วงไหนเลยนะที่สถานีอวากาศนานาชาติไม่มีคนอยู่ มันจะไม่เหมือนกับในยุคของสถานีอวกาศเมียเมื่อก่อนหรือว่าสถานีอวกาศตระกูลซาลูดหรือว่าสกายแลบที่มันจะมีช่วงที่แบบไม่มีคนอยู่่ะคือขึ้นไปแล้วก็หายไปลกลับขึ้นไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสถานีอวกาศนานาชาติพอเราเริ่มนับเอ็กซ i เพ o n นแรกเนี่ยเมื่อปี2000เนี่ยมันก็รันตัวเลขมาเรื่อยๆก็มีเอ็กซ์เพ o n ชันสเกิดขึ้นมาในวันที่8นะครับเดือนมีนาคมปี2001นะครับ แล้วก็มาอีกทีหนึ่งก็คือ Expedition 3 4 5่ห้าไล่มาเรื่อยๆแบบนี้นี่เองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถานีววก,การนานาชาตินะครับทีนี้มันก็ไล่ไล่ามาเรื่อยๆเรียงต่อมาเรื่อยๆเรียงต่อมาเรื่อยๆจนถึง Expedition ปัจจุบันก็คือ Expedition ที่72กําลัางจะทรานสเฟอร์ไป73นะครับทีนี้ผมอยากอธิบายให้ฟังว่าการ,ปรเปลี่ยนผ่านลูกเรือเนี่ยนะครับ เรียก Expedition เนี่ยมันมันนับยังไงนะครับก็คือตัวแเ,เนี่ยมันก็จะนับอยู่ที่ประมาณ6เดือนใช่ไหมครับก็คือ150วันดังนั้นลูกเรือ1คนเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะอยู่ได้ทั้ง1 Expedition ก็คือ6เดือนนะครับหรือถ้าอยู่1ปีก็าจะเป็น2 Expedition นะครับหรือถ้าอยู่แบบอยู่เลื่อมๆเกินมานิดนึงก็อาจจะอยู่ได้มากสุดประมาณ3 เอ็กซ์พีเดชันสหรือ4ี่เอ็กซ์พ n ชันก็จะประมาณนี้คงไม่มีใครอยู่เกินนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นวิธีการรันเลขเนี่ยนักบินอวกาศที่ขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยเขาจะมีเลขประจำเอ็กซ์พีเดชันของตัวเองอยู่ผมจะเอาตัวอย่างจากเอ็กซ์พ i o n ชันปัจจุบันละกันนะครับเพื่อเพื่อความง่ายในการดูผมจะยกตัวอย่างนักบินอวกาศขึ้นมาคนหนึ่งนะครับคนนั้นก็คือคุณเจเน็ตเอฟละกันนะครับเจเน็ตเอฟก็เป็นนักบินอวกาศของนาซาเนาะนะครับคุณเจเน็ตเอฟเนี่ย ขึ้นไปบนอวกาศนะครับกับภารกิจ SpaceX Crew Egg, น8นะครับ Crew หมายเลขแปนะครับที่เ,เดินทางขึ้นสู่อวกาศเนี่ยนะครับในช่วงปีนี้นี่เองนะครับคือเขาขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยวันที่4มีนาคมปี2024นะครับแล้ก็ตัวเลขที่คุณ g e n e t F ได้เนี่ยก็จะเป็น Expedition ที่70 71 72 ก็คือจะเป็นการควบ3 Exp e d i t i o n ชันะครับทีนี้ e x p edition ันที่70เป็นยังไงบ้าง e x p e d i t i o ชันที่70เนี่ยเขาบอกว่ามันเริ่มตอนเดือนกันยายนปี2023นะครับหมายความว่าการขึ้นไปในช่วงปี2024เนี่ยเราก็จะยังนับว่ามันคือ e x p edition ันที่70อยู่เพราะว่า70ยังไม่จบแม้ว่าเขาจะขึ้นไปในช่วงท้ายของ e x p e d i t i o ชันก็ตามเขาก็จะยังได้เลข70อยู่ยังไม่จาเป็นจะต้องต้องขึ้นไปเดือนกันยาปีก่อน ดังนั้นคุณเจเนตเอฟจะได้เลขเป็น 70, 71แล้วก็72เป็น3ตัวนะครับทีนี้เขาก็จะกลับลงมาบนโลกนะครับซึ่งจริงๆก็คือกลับลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาเนี่ยตอนที่เป็นการเปลี่ยนผ่านระหว่างเอ็กซ์เพ o n ันที่72ไปเป็น e x p กซ์เพ o n 73นะครับกลับมาพร้อมกับครูเอก ขึ้นไปลำไหนกลับลงมาลำนั้นนะครับก็คือคุณเจเน็ตเอฟเนี่ยก็จะมีกําหนดที่จะกลับลงมาบนโลกนะครับในเดือนนี้นี่แหละนะครับเดือนกันยานุลานะครับอยู่ในช่วงที่เรากําลังคุยกันอยู่นี้นะครับดังนั้นเราเห็นเลข Expedition แบบนี้เราสามารถบอกได้เลยว่านักบินอวกาศคนนั้นนะ่ะอยู่ขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ในช่วงไหนของสถานีอวกาศนานาชาตินะครับผมจะยกตัวอ,อย่างอีกคนหนึ่งที่พูดไปเมื่อต้นรายการก็คือแก๊งแก๊งอยู่นานนะครับแก๊งอยู่นานแก๊งโซยูสน,น,นะครับก็ จะเป็นคุณนิโคลายชูบและกันนะครับนิโคลายชูบก็เป็นนักบินอวากาศที่ผมขี้โมว่าผมเคยเจอเขาออตอนที่ไปงานที่ MIT แล้วตอนนั้นคุณนิโคลายยังเป,เป็นเป็นเทร,รนนิ่งแอสทรอนอทอยู่นะเป็นลูกเรือฝึกหัดอยู่เลยนะครับแล้วก็ได้ได้คุยกันแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะขึ้นไปบนอวากาศแล้วนะแล้วก็ก็ดีใจกับคุณนิโคลายด้วยนะครับคุณนิโคลายเนี่ยขึ้นไปกับยานโซยูสเอ็มเอสยี่สิบสี่นะครับแต่ว่ากลับกับโซยูสเอ็มเอสยี่สิบห้า อ้าวแปลกแล้วทำไมทำไมเพราะว่ายี่สิบไปยี่สี่แต่ว่ากลับยี่ห้าจริงๆเขาต้องกลับยี่สิบสี่ใช่ไหมครับใช่แต่ภารกิจโซยูสเอ็มเอสยี่สิบห้าเนี่ยลูกเรือที่ขึ้นไปเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า Space Fight Participant อยู่จำได้ไหมครับว่าโซยูสเอ็มเอสยี่สิบห้าเนี่ย<อ>พาเอาคุณมาริยาเวสเซนคุณมารีนาเวสเซเลนสกาจากเบลารุสซึ่งเป็น เป็นผู้ชนะโครงการคัดเลือกนักบินอวากาศของเบลารุสเนาะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียให้ขึ้นมาบนสถานีอวากาศนานานชาติอาชีพของเธอจริงๆคือเป็นแอร์โฮสเตสนะฮะหรือว่าเป็นฟลายแอทเทนเดนต์เป็นลูกเรือนะครับก็ขึ้นไปบนสถานีอวากาศเนี่ยนะครับกับยานโซยุสเอ็มเอส25นะแต่ว่ากลับลงมาบนโลกกับภารกิจโซยุสเอ็มเอส24แบบอยู่ประมาณ7วันแบบอยู่ประมาณ7วันเพราะว่าเขาขึ้นไปเปลี่ยนตัวกันในช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีดังนั้นตัวยานโซยุส MS 25เนี่ยนะครับก็เลยไม่มีคนกลับนะครับยานโซลูชัเอเมที่คุณนิโคลไลขึ้นไปเนี่ยก็ถูกเอาไปใช้กับโลกโดยคนที่ขึ้นไปโดยโซลูชัเอเมสบดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณนิโคลไลเนี่ยไม่มียานกับโลกก็ก็กเพอว่าถูกแย่งไปแล้วก็เลยต้องกลับโลกกับยานอีกลำหนึ่งที่เพิ่งขึ้นมาก็คือโซลูชัเอเมชอก็เลยทําให้เขาได้อยู่ในอวกาศนานกว่าชาวบ้านซึ่งจะก็จะเหมือนเขาไปแล้วคือทุกคนฉาเขา ทุกคนก็จะอิจฉาเขาแต่แตนะ่ okay, มันถูกแพลนเอาไว้แล้วโอเคมันถูกแพลนเอาไว้แล้วทีนี้ทีนี้ย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่มเมื่อกี้คุณอิงพูดถึงไปแล้วก็คือตัวโซยุสเอ็มเอส22 uh. นะครับโซยุสเอ็มเอส22เนี่ยเ,เป็นเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นในในอวกาศแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นโชคร้ายในการสำรวจอวกาศยุคใหม่ที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับก็คือตัวยานโซยุสเอ็มเอส22เนี่ยถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศนะครับ ในวันที่21นะครับกันยายนปี2022ก็คือเมื่อประมาณ2ปีก่อนนะครับส่งขึ้นไปปกติไม่มีอะไรไปพร้อมกับลูกเรือ3คนนะครับก็คือคุณเซอร์เกย์โปกาเลียฟคุณดิมมตรีเพเดเตลินนะครับคุณฟรานซิสโกลูบิโอนะครับจากนาซาก็เป็นแก๊ง3คนนะครับขึ้นไปบนอวากาศตามปกติปรากฏว่าช่วงใกล้จะกลับโลกก็ดันไปเจอว่าตัวยานมันรัว่วนะครับคือมันมีของเหลวสีขาวๆหลีกหรือว่าไหลออกมา น่าจะมาจากตัวระบบหล่อเย,ย็นของยานนะครับแล้วก็ไปส่องกล้องกันก็พบว่าโหตัวยานมันรั่วจากการที่เขาเรียกว่ามันมี i m p a c คหรือว่ามันมีแรงประทะมาจากไมโครเมเทอรอยหรือว่าเป็นอุกบาตสเก็ตขนาดเล็กๆเ,เท่านั้นเองนะครับไปพุ่งชนจริงๆแล้วขนาดของมันเนี่ยเขาบอกว่าไมโครเมเทอรอยเนี่ยที่ไปพุ่งชนเนี่ยขนาดมันเล็กประมาณหัวเข็มแค่นั้นเองนะ0.8มมตรมมเล็กเท่าหัวเข็มอะหัวประก,กาลกลื่นหัวประการุกลื่นแล้วก,ก็แบบสร้าง ความวินาศกรรมมหาศาลให้กับยานโซยุสนะครับแล้วก็ประเมินไปประเมินมาพบว่าโอ้ไม่ปลอดภัยแล้วที่จะนําพานักบินกลับโลกนะครับก็กลายเป็นว่าต้องส่งยานลำาปป่าะกลับโลกนะครับคล้ายกับกรณีสตาร์ไลเนอร์เลยนะคือกลับลงมาไม่ได้พร้อมกับนักบินอวกาศโดยที่คุณ3คนนี่ยแกง3คนผมจะชอบเรียกว่าแกงแก๊งยานพังแก๊งยานพังเนี่ยก็ต้องรอให้มียานโซยุสลำใหม่นะฮะซึ่ง เขาก็จะต้องมีภารกิจของเขาเนาะจริงๆ Soyuz MS-23 ก็มีกําหนดที่จะต้องส่งลูกเรือนะครับขึ้นไปบนสถานีวากาศนานาชาติแต่พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยก็เลยต้องส่งยานเปล่าขึ้นมาแทนนะครับจริงๆคุณนิโคลไล่ที่ผมพูดไปเนี่ยจะต้องบินกับ Soyuz MS-23 แต่ก็ถูกเลื่อนมาเป็น MS-24 เพราะว่า MS-23 เนี่ยถูกใช้ในการกู้ภยัยนะครับก็ส่งขึ้นไปเชื่อมต่อกันแล้วก็ปลดเอา MS22 กลับลงบนโลกนะครับเอามา ผ่าดูตรวจสอบซึ่งมันก็ผ่าไม่ได้เพราะว่าจุดที่มันพังจริงมันคือสวิตช์โมดูถูกต้องแต่ว่าตัวไอตัวกับโลกเรียนชีโมดูเนี่ยใช่ไม่มีอะไรใช่ครับไม่มีอะไรให้ดูก็ก็ได้แค่ผ่าดูอื่นๆทั่วไปออก็ดูผ่าดูอื่นทั่วไปใช่ครับผมรู้สึกว่าคนพวกนี้ที่เขาอยู่ข้ามปีกันนอวกาศเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเขาเขคงดีใจแล้วซึ่ง ซึ่งทั้ง3คนนะแกง3าคนก็ได้สร้างสถิตินะครับการอยู่บนอวกาศที่ยา,ทยาวนานที่สุดณตอนนั้นนะครับก็คือ370ร้อยเจ็ดสิบวันสามร้อยเจ็ดสิบวันยี่สิบเอ็ดชั่วโมงกับอีกยี่สิบสามนาทีนะครับ <S 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 ก็ได้กลับโลกในที่สุดไอนน้แกงนี้เาก็กินไปควบสาม expedition <S <S เหม, <S <S มือนกันนะครับทีนี้การเปลี่ยนผ่านลูกเรือเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะว่าอะไรที่เราพูดกันไปเมื่อต้นรายการเนาะ,ะ,ะเฉลยให้ก็คือมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน จาก e x p e d i t i o n 71ไปเป็น72ไปเป็น73แบบนี้นะครับก็ก็เลยมันก็เลยมากองกันอยู่ช่วงเดียวกันนะครับทีนี้ผมมีความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งจะเล่าให้ฟังก็คือเวลาที่เป็นการเปลี่ยนผ่านลูกเรือเนี่ยนะครับมันมี2รูปแบบแบบแรกเรียกว่า direct handover หรือว่าการเปลี่ยนผ่านทางตรงแล้วก็ indirect handover นะครับเราจะต้องมานับเลขกันซึ่งมันจะยากผมจะชี้ให้ดูอย่างนี้ว่า การเปลี่ยนผ่านที่เป็น direct handover เนี่ยลูกเรือระหว่างเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมันจะเยอะมากมันจะเหมือนมีคนมากองกันอยู่บนสถานีอากาศเหมือนปัจจุบันเนี่ยที่มีคนไปกองกันอยู่บนสถานีอากาศนานาชาติเยอะมากนะครับส่วน indirect handover เนี่ยมันคือการเปลี่ยนผ่านที่ที่มีช่องว่างดังนั้นลูกเรือที่อยู่บนสถานีนเนี่ยมันจะน้อยน้อยกว่าปกติบางทีเหลือแค่สาคนอ๋อผมนึกภาพออกแล้วเพราะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ภาพถ่ายในสถานีอะ มีคนอยู่สามคนห้าคนซึ่งน้อยกับอีกบางทีมีคนอยู่ประมาณแบบโอ้เต็มเต็มเลยเหมือนตอนนี้ที่แบบคนแบบล้นสายอวกาศอาถรรา์อะไรอย่างนี้ใช่ใช่ก็ช่วงที่เป็น indirect handover เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณยุคยุคยานโซยูสตอนที่สหรัฐอเมริกาเลิกเลิกใช้งานกระสวยอวกาศใช่ไหมครับเพราะว่าการเอายานโซยุสไปขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีพอร์ตการเชื่อมต่อที่ที่มีแค่2พอร์ต ดังนั้นมันจะมีจังหวะที่เอาคนขึ้นไปแล้วเหลือ3คนแล้วรอกลับลงมาปกติยานสถานีวกาศนานาชาติจะมีโซยุ z เชื่อมต่ออยู่2ลำ uh huh. 2> นะครับจะต้องมีเชื่อมต่ออยู่2ลำนะครับเพื่อความปลอดภัยจังหวะที่มีการทานเซอร์เนี้ยมันก็เลยทําให้ลูกเรือเนี้ยมันมีจํานวนลดลงนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีช่วงที่อยู่3คนนะครับแต่พอปัจจุบันเนี้ย มันเกิดโครงการคอมเมอรเชลครูที่นาซาสามารถส่งลูกเรือขึ้นลงสถานีอวกาศนานาชาติได้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้การทำ direct handover เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากยุคก,กระสวยอวกาศนะครับแล้วก็มันทําให้ลูกเรือเนี่ยขึ้นลําไหนลงลํานั้นเกิดขึ้นได้จริงอืมซึ่งมันก็เกิดขึ้นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้บ่อยมากนะครับย้อนกลับไปในยุคของกระสวยอวกาศกับยานโซยูสเนาะนะครับ การทำ direct handover ก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าปัจจุบันเรามียานดราก,ก้อนนั่นเองนะครับเราก็ในอนาคตพอยาน starliner ของ o o i n n เนี่ยพร้อมที่จะมาให้บริการในภารกิจ commercial crew เนี่ยเราก็จะเห็นการทำ direct handover อีกมากมาย,า,ยายหลายภารกิจเลยแล้วก็เราจะเห็นการเปลี่ยนถ่ายลูกเรือในแบบแปลกๆที่มันมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นอย่างเช่นการทำภารกิจตระกูล axiom นะครับ <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่ถามว่านับเป็น expedition ไหมต้องตอบว่าบางทีก็นับ มันจะมีกรณีของนักบินอวกาศอาหรับนะครับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับที่ส่งขึ้นไปกับภารกิจ a อ i o ซียมนะครับแล้วก็กลับลงมากับภารกิจตระกูลคอมเมอร์เชลก็มีนะครับคือเราจะเห็นความสร้างสรรค์ในการสรรหาการขึ้นลงหรืออย่างกรณีของเบรลุสใช่ไหมครับที่ส่งขึ้นไปอะไปกับ25กับกับ24อย่างเงี้ย หรือแม้กระทั่งปัจจุบันของกรณีของบุชแล้วก็ซูนี้เราว่าก็ก็ครีเอทเหมือนกันก็คือขึ้นไปกับครูไฟเทสแต่ว่ากลับลงมากับครูไน <Exped ition. S 1> uh, นะครับแล้วก็ตอนแรกขึ้นไปไม่ได้เป็น e อ็กซ์เพ o ชันแต่หลังๆนับเป็นเอ็กซ์เพ o ชันเฉยเลย นะทุกวันนี้เวลานาซาเขาเขียนแคปชั่นในการบรรยายการทำงานของบุชแล้วก็ส่วนี้เขาก็จะบอกว่านะับเป็น Expedition 71-72นะก็กลายเป็นไปจอยเขาก็คือไปจอยเขาเฉยเลยจากการ <ไป S 2> ที่ยานพังนะครับไปจอยตั้งกี่เดือนนะ3าหเดือนห้าเดือนแเดือนนะโอ้ถ้านับเป็นจริงแปเดือนนี่คือเรื่องของ Expedition แต่ผมจะมีเกร็ดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็คือทุก Expedition จะมีตาหรือว่าตาโลโก้ของตัวเองแล้วตาของ แต่ละเอ็กซ์เพเดชันก็จะแตกต่างกันไปคือไม่ได้มีแพทเทิร์นเดิมนะครับบางทีก็เป็นรูปสถานิวก,กาศนานาชาติแล้วก็เป็นเป็นอาร์ตอ่ะมีเป็นตัวเลขนะครับเป็นสัญลักษณ์ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับภารกิจในตอนนั้น,นครับแต,แต่แต่แต่อีกอันหนึ่งที่ผมว่ามันเท่มากคือนอกจากมีตราของตัวเองแล้วเนี่ยจะมี poster, โปสเตอร์๋อโปสเตอร์เอ็กซ์เพเดชันต่างๆซึ่งทุกวันนี้เนี่ยผมว่าเฉยๆแต่ยุคเมื่อก่อนเนี่ยมันสร้างสรรค์มาก เพราะว่าเขาจะเล่นกับเล่นกับประเด็นทางสังคมช่วงนั้นเช่นมี t t r w w r s ภาคใหม่หกำลังจะออกนาซาเขาก็จะตัดต่อรูปหน้านักบินอาวากาศมาถือดาบไรเซเบอร์บ้างนะครับหรือว่าตอนนั้นมี The Matrix ออกมาภาพยนตร์เดอะแมทริออกมาทุกคนก็จะใส่แว่นดำ <laughs> นะครับเป็น n น o นะครับแล้วก็ถือ,อเครื่องอรอ,งอะไรนะ เครื่องที่เขาเอาไว้ใช้ในการกระโดดข้ามอ่ะเอออครื่องเครื่องรีโมทใช้ในการกระโดดข้ามอ่ะเออเข้าไปในเมทริกก็มันจะมีความสร้างสรรค์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็จะมีแบบโปสเตอร์แต่ละอันก็จะแบบเอาฮามากเลยเฮ้ยทำไมเขาสร้างสรรค์จังเลยตอนนั้นสร้างสรรค์มากสร้างสรรค์มากเดี๋ยวนี้น่าเบื่อไม่ค่อยมีเขาเขาเปลี่ยนอาร์ตดเรคเตอร์ละเปลี่ยนอาร์ตดเรคเตอร์ก็เลยมีโปสเตอร์เอ่อโบอิ้ง ที่ไม่สวยสตตล์อนนะไรนอ่น <Okay, okay. S 1> แล้วตอนนี้ใครฟังเป็นพอดแคสต์เสียงก็เชียร์ให้ลองเสิร์ชหาดูรูปนะครแต่ว่าถ้าใครที่ฟังใน YouTube ก็เดี๋ยวให้คุณอิงขึ้นรูปเอาไว้ให้เนาะว่าเขาสร้างสารรค์ครีเอทกันแค่ไหนนะครับทีนี้ทีนี้มีเกร็ดอีกอย่างหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังหนึ่งนี่คือคือสาระประจําจบแล้วเนาะแล้วมีเกร็ดเล่าให้ฟังก็คือนักบินอวกาศที่ไปอยู่บนสถานีอวกาศกันเยอะๆเนี่ยในช่วงที่มันมีการเปลี่ยนผ่าน เอ็กซ์พ i เดหรือว่าเปลี่ยน่ายเนะีที่เราบอกว่าพอเป็น Direct Handover อระลูกเรือมันจะล้นใช่ไหมครับบางที่อยู่กันไปสิบคนก็มีเขานอนไหนกันเออนั่นดิ <laughs> พอเตียงมันไม่พอเพราะว่าในสถานีนอากาศนานาชาติมันมีเตียงอยู่หลักหน่วยอะใช่ใช่ไม่ถึงสิบแน่ๆใช่ะะหลักหน่วยอะ <laughs> เขาเรียกว่าเป็นครูควอเตอร์หรือว่าเป็นเป็นเหมือนห้องส่วนตัวจะเรียกว่าเป็นห้องก็ไม่ได้เป็นเหมือนแบบบ็อ กล่องขนาดเท่าตัวแล้วก็ข้างในก็เก็บของส่วนตัวได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่ามันเหมือนนี้ใช่ไหมคุณเตินมันเหมือนห้องหอนอนรวมหอเด็กนักเรียนแต่ละคนก็จะมีรูของตัวเองใช่มีรูของตัวเองมันมันน้อยมันแค่กว่ารูของตัวเองเราู้สึกว่าหอนอนรวมมันยังดูดีกว่าเลยนะโอเคก็เรียกว่าเป็นพูดพูดไม่ดีแต่มันเหมือนโรงศพมากกว่าเหมือนคุณไปนอนในโรงศพอ่ะเออแล้วก็ปิด ปึ๊กข้างในก็เล่นมือถืออะไรได้นะ okay, okay. สามารถเปิดไฟอ่านหนังสืออะไรได้จริง,รงๆอันนี้มันมีไม่พอนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า uh, temporary crew crew quarter area อยู่นะครับก็สามารถที่จะเอาเข้าออกได้หรือบางคนก็จะมาเป็นลักษณะถุงนอนคือไม่ต้องเข้าไปอยู่ในกล่องอะแต่ว่านอนในถุงนอนนะครับบนสถา,านอวกาศนานาชาติถุงนอนเยอะมากทีนี้ความสะดวกสบายซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าอย่างหนึ่งก็คือการนอนในอวากาศเนี่ยมันมันไม่ต่างกันอะคือคือแบบคุณ นักบิีนอวกาศจะชอบมาให้สัมภาษณ์ก็บอ้มันนอนสบายมันนอนง่ายซึ่งผมไม่รู้จริงหรือเปล่าต้องไปลองดูต้องต้องไปลองซิโจีแล้วลองพยายามจะหลับดูว่าว่ามันสบายจริงหรือเปล่าแต่ี่คุณหลับไม่ได้หรอกผมเชื่ออมันจะแบบลอยไปลอยมาดูเหมือนแบบมันจะหลับจริงหรือ่ผมต้องเมาผมว่าถึงจะหลับได้นะฮะซึ่งซึ่งเขาก็จะนอนแล้วเขาก็จะรัดตัวถุงนอนเอาไว้กับผ<ช>นังยานนั่นแหละแล้วก็รัดหรือบางคนบางคนอินดี้จัดนะครับไม่รัดรัดแต่ว่าไม่นอนในสถานี ไปนอนในดราก้อนผู้บัญชาการภารกิจครูหนึ่งนะคุณไมเคิลฮอปกินส์นะครับนอนในยานดราก้อนตลอดระยะเวลาเอ็กซ์พี o n นของตัวเองเลย6เดือนซึ่งนาซารลอสมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรปะก็ไม่ได้ว่าอะไในการที่คุณจะไปแบบไปนอนในห้องน้ำนอนใน คือ<ห>จะไปนอนในห้องน้ําคุณไปนอนที่ไหนก็ได้เขาเขามันมีศับเรียกด้วยนะนะครับศัพที่นักบินอวกาศเขาเขาเรียกกันเขาจะเรียกว่าการแคม์เอาท์แคม์เอาท์ก็คือไปนอนที่ไหนก็ได้ในสถานีจะไปนอนในห้องน้ําจะไปนอนในคูปา่าจะคูป่าจะนอนไม่ได้นะเพราะวา่าเพื่อนจะไปถ่ายรูปอาจจะไปนอนในสวนปลูกผักก็เรื่องของคุณใช่ใช่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เขาชอบไปนอนกันให้ให้ถ่ายว่าโมดูลอะไรที่รกน้อยที่สุด โมดูลของรัสเซียไม่ใช่โอ้โหรัสเซียรกมากเลยผมว่าไม่รู้ละคุณเอาเลยกีโบของญี่ปุ่นอ้าวจริงเหรอผมว่ามันรกมากเลยนะกีโบเนี่ยผมว่าเมื่อก่อนมันไม่รกมันเพิ่มมารกช่วงหลักที่มันมีมีอะไรไม่รู้อะไรเม้าไปเากชอบไปนอนในกีโบกันเพราะว่ามันมันคลีแล้วมันขาวคือคือในภาพโมดูกีโบเนาะมันจะขาวสวยมีความอญี่ปุ่นนั่นแหละมีความญี่ปุ่นมินิมอลนะฮะแต่ว่านอนในดากอนผมว่าก็ไม่แย่ ขึ้นรูปห้ดูก็คือนอนแบบนอนจริงจังมากเอาถุงนอนไปกลางในดาก้อนแล้วก็มีตุ๊กตาโยดาตัวน,น้อยอยู่แสดงว่า,าเขาจะนอนในโซยุสจะนอนในไหนก็เรื่องของเขาผมว่าโซยุสจะไปนอนเลยแคบเนาะ <laughs> มันแคบแคบจัด <laughs> แค่นั่งก็เต็มแล้วนะครับคงไม่มีใครไปนอนในโปรเกรสเนาะไปนอนในยาน <Okay. S 2> สงสเบียง, <laughs> งไปนอนในยานส่งสเบียงไหมคุณก็ก็ไขคาตอบแล้วกันว่าอะไรในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านเอ็กซ์พีเดชันหรือว่าการโอนถ่ายลูกเรือเนี่ย นะครับนักพินอากาศเขาไปนอนที่ไหนกันทีนี้อีกเรื่องหนึ่งผมจะบอกว่ามันมีคู่มือหรือว่าหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเวลาที่ผมพูดเรื่องสถานีอากาศานานาชาติผมจะเอาอ้างอิงข้อมูลมาจากคู่มือเล่มนี้เดี๋ยวจะใส่เป็นลิงก์ PDF แปะเอาไว้ให้นะครับมันคือเขาเรียกว่าเป็นไกด์บุ๊กของสถานีอากาศานานาชาติซึ่งไกด์บุ๊กเนี้ยมันรวมทุกอย่างตั้งแต่ การเปลี่ยนผ่านลูกเรือการจัดเอ็กซ์พีดิชันต่างๆหรือว่าตารางการทํางานของนักบินอวกาศที่เขาจะเรียกว่า STP หรือว่าช็อตเทอร์เพลนหรือว่าทุกอย่างที่ผมเคยเอามาเล่าอ่ะทั้งในสเปเชียสและใน t h ยพีบีอ่ยคู่มือเล่มนี้เป็นสิ่งที่ดีมากและนี่น่าจะเป็นช่วงท้ายที่เราจะได,ได้ใช้งานมันเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าสถานอวกาศนานาชาติมันจะถูกปลดประจําการเนาะแล้วก็ถูกดีออร์บ กลับลงสู่โลกเนี่ยช่วงประมาณปี2030นะครับแล้วเราก็จะไปใช้สถานีวกาศลูน่าเกตเวที่อยู่บนดวงจันทร์แทนนะครับไปโคจอรรอบดวงจันทร์แทนทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเราเนี่ยคนคนในเจเนอเรชันเราเราเนี่ยยุคเราเยุคกระสวยอวกาเนี่ยเราจะมีความรู้เกี่ยวกับโปรตโตคอลมาตรการที่ใช้กับสถานีวกาศนานาชาติกันเยอะมากแล้วเราไม่อยากให้สิ่งเนี้ยมันหายไป คือคุณนภาพบอกมาว่าเราพูดเรื่อง expedition นกันปกติคือในอนาคตอ่ะมันก็คงมี e x p e d i เ i o n เกิดขึ้นบน Luna g เกตเวแหละแต่ว่ามันก็จะมีโน้ตหาหรือองค์ความรู้บางอย่างที่ที่มันถูกพิสูจมาแล้วที่มันถูกพิสูจน์มาแล้วว่ามันสามารถทําให้สถานีวกาศนานาชาติเนี่ยมันรันมาได้เป็นระยะเวลากว่า25ปีเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆรแล้วเรากําลังเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นอยู่ดังนั้นช่วงหลังๆอ่ะผมก็เลยพยายามจะ เขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับสถานีวกาอนานาชาติเนะยเยอะมากๆเพราะผมรู้สึกว่ามันคือโอกาสอันดีที่เราจะได้บันทึกสิ่งนี้เอาไว้อะเพราะว่าเด็กๆโตมาในอนาคตเงี้ยยุคลูน่าเกตเวยอะเขาก็จะมองว่าสถานีวกาศนานาชาติอ๋อก็มีนักบินขึ้นไปแล้วกลับลงมาเขาจะไม่ได้มาสนใจหรือเปล่าว่าว่านับเลขเอ็กเพเดชันแบบนี้การแพลนงานทําแบบนี้มันเหมือนกับยุค ของ Skylab ็ที่เราก็ไม่รู้อะ่ะคือคือถ้าเราไม่ไปอ่านในวิกิพีเดียเราก็จะไม่มีทางรู้หรอกว่าขึ้นไปยังไงลงมายังไงปรติศาัตที่แท้จริงของมันเป็นยังไงดังนั้นเราเชื่อว่าคนแต่ละยุคเนี่ยเขามีหน้าที่ในการบันทึกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเอาไว้ดังนั้นผ่อนคลาต,ต,ตอนนี้ผมก็อยากจะใช้มันในการเล่าให้ฟังและกันว่าเวลามีข่าวคุณเห็นคนบินขึ้นไปสู่สถานีกาศอารณาชาตกลับลงมาเนี่ย มันมีวิธีคิดของมันอยู่มันมีตัวเลขของมันอยู่แล้วก็ใครอยู่ใน expedition ันไหนเนี่ยผมอยากให้ใช้คำเนี่ยให้ให้ขึ้นใจอะเวลาพูดแล้วเวลาเราเรียกต่อถ้ายว่านักบินอวกาศอะคุณนิโคลไลนะครับคุณเทรซี่ไดสันคุณเจเนตเอฟเนี่ยเรียกต่อด้วย e x p e d i t i o n แล้วภาพในหัวมันจะมาว่าเขาขึ้นไปช่วงไหนลงช่วงไหนนี่คือตอนนี้ทีนี้อนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบเอ็กซ์เพเดชันละที่ว่าจะมีคนอยู่ในอวกาศตลอดเวลาในสถานีอวกาศตลอดเวลามันอาจจะเป็นแบบ หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้คิดว่าอาจจะไม่เป็นเพราะว่าเท่าที่ผมไล่อ่านมาอย่างของตัวสถานียอกาศใหม่ของตัวรัสเซียเนี่ยครับก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วอย่างของจีนก็ไม่เป็นคือไม่ได้มีใครอยู่ตลอดเวลาก็พอมันลงก็คือก็ปล่อยกันไปลงลงปล่อยกันไปหรืออย่างตัวรูน่าเกตเวย์เนี่ยต่อให้ทีละลาใช่ในช่วงแรกนะในช่วงแรกอนาคตก็อาจจะมีการต่อตัวโมดูลเพิ่มแหละครับแต่ว่า คิดว่าไอตัวแบบก็ยังจะนบเป็นอัลเทอมิสอยู่ว่าอัลเทมิสเท่าไหร่มีมต้องไปแวะลุนาเกตเวย์ต้องไปแวะลูนาเกตเวย์ตลอดแต่ก็จะอารมณ์แบบไม่ได้ไปเอ็กซ์เพรชั่นแล้วใช่แบบนี้ไม่รู้ว่ารูปแบบการทํางานแบบเอ็กซ์เพรชั่นเนี่ยมันจะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่ดีกว่าแต่ว่ามันเป็นโนว์ฮาวในการจัดการงานที่ผมว่าฉลาดนะเพราะอย่างแรกคือผมชอบการที่เป็นดี렉ท์เฮนอเวอร์คือการแฮนอเวอร์มันควรจะแบบอย่างน้อยคุณต้องรู้งานก่อนว่า คุณทางานอะไรอ่ะไม่ใช่แบบว่าโอเคไม่บอกเลยอยู่ก็แบบขึ้นไปก็ไปงงงมาเองแล้วกันว่าเขาเรียกอะไรนะมีการ transfer งานใช่มีการ transfer งานว่าโอเคบวรดน้ําอยู่ตรงนี้นะคุณต้องรดน้ําต้นไม้ต้นนี้ไอ้ต้นนี้มันชอบน้ําน้อยนะคุณอย่างนั้นไม่ใช่แบบเข้ามาปุ๊บอ้าวบวรดน้ําคุณวางไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยก็งงแล้วถูกไหมซึ่งซึ่ง มันจะมีภาพที่นักบินอวกาศอะเข้าไปเทรดในเขาเรียกว่าเป็นม็อกอัพฟิสิลิตี้ที่อยู่ที่ฮิวสตันเนาะมันจะมีสถานีอวกาศจำลองสเกลหนึ่งต่อหนึ่งมีทุกโมดูลอุปรกรณ์ทุกอย่างเหมือนกับบนนั้นจริงๆก็เวลาที่เทรดว่าบัวรดน้ําอยู่ตรงไหนเลยอะเขาก็จะต้องไปตรงนั้นก่อนซึ่งบางทีคนเรามองัไม่ได้เก็บที่เดิมปะวะ <laughs> เดี๋ยวจะมีอีกเรื่องหนึ่งมาเล่าเรื่องนี้สนุกมาก ใบไว้้รับว่าการเก็บของบนสถานีวากาลนานาชาติคืออย่างนี้ผมผมสปอยตอนถัดไปให้ผมเพิ่งไปอ่านงานวิจัยตัวหนึ่งมาของเขาเรียกว่าเป็นนักอ r c h a e o l o g i s t หรือว่านักโบราณคดีจริงเลยที่เขาใช่ใช่นักโบราณคดีที่ศึกษาโบราณคดีบนสถานีวากาลนานาชาติคือคือกระบวนการทางโบราณคดีกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันหนึ่งคือโบราณคดีเขาจะ ใส่ใจในจุดจุดหนึ่งเขาจะว่าม,มีมีจุดขุดค้นของเขาอะแล้วก็จะขุดคุยลงไปเลยเรียกว่าบริวเวณนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลาระยวเวลาหนึ่งแล้วเขาค้นพบแพทเทิร์นที่มันน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับการวางของหรือของที่มันอยู่บนสถานียากาศนานาชาติที่มันเหมือนบ้านหลังหนึ่งอะอนึกภาพว่าคุณจัดบ้านใหม่มันจะกลับมารกแล้วคุณก็จะต้องจัดบ้านใหม่แล้วมันก็จะกลับมารกอีก มันมีเหตุผล oh. ที่เป็นแบบนี้อยู่และบนสถานียวากาศนานาชาติก็หนีความจริงข้อนี้ไม่พ้น <Okay. S 1> แล้วบางอย่างของบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่แล้วมันจะมันจะดูแปลกๆอย่างเช่นอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยผมเพิ่งเพิ่งทําบ้านใหม่เนาะเพิ่ง,งแล้วก็ผมจะมีน้ำมันทาผมอ,ะอ่ะน้ำมันครีมแบบน้ํามันบํารุงผมอะ่ะวางอยู่หน้าประตูประตูบ้านที่เป็นประตูใหญ่อะ่ะเคอเตอร เออที่ที่ที่อยู่ตรงข้ามกับห้องน้ําเพราะว่าผมยังหาที่วางสิ่งนั้นอ่ะไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อโตเครื่องแปอก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามันอยู่ของมันตรงเนี้ยมันก็วันหนึ่งมันก็คงต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่แต่ผมเชื่อนะพราว่าสักพักหนึ่งในเมื่อเราชินว่าเราวางมันไว้ตรงนี้อยู่แล้วะเราก็จะเดินมาหามันตรงเนี้ยมันก็จะมีที่ของมันอยู่ตรงนั้นตลอดไป ซึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับสถานีวาการนานาชาติเหมือนกันว่าคุณจะคนพบว่ามันมีการวางอุปกรณ์ช่างอ่ะเอาไว้หน้าห้องน้ำที่เอาไว้ใช้ปฏิบัติภารกิจส่วนตัวล้างหน้าเชดตาทำไมผมอ๋อรูไหมเพราะท่อมันตันบ่อยไงใช่แค่นั้นเลยเพราะว่าก็ท่อมันตันบ่อยคือในห้องน้ำมันมีรูปผมชอบมากเลยคือมันจะมีคอมพิวเตอร์วางอยู่เว้ยใช่หน้าห้องน้ำมีคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบทำไมต้องมีคอมพิวเตอร์อ๋อเพราะว่าท่อมันตันบ่อยไม่ต้องมานั่งคอมพิวเตอร์กดปุ่มเพื่อแบบหยยุน้าาอ่งีย ใช่คือแบบคนพูดเรื่องของมก็จะแบบอ๋อเลยอะหรือทําไมกล้องมันจะไปอยู่ตรงที่เก็บกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้คูปลานี่อ่าไปอยู่ใกล้คูป,ปลาด้วยหรือทําไมลูกวิ่งจะต้องไปอยู่ตรงนั้นคือมันจะมีเหตุผลอะไรแปลกๆที่ตอนแรกมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเป็นแบบเนี้ยแล้วถ้าเราขุดคุยไปเรื่อยๆออหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นรูปของนักบุญรูปของพระเยซูรูปของนักบุญต่างๆเนี่ยมันมีการย้ายที่ด้วยนะ ซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจมากเดี๋ยวว่าผมจะเอามาเล่าให้ฟังในตอนถัดไปแล้วกันนะครับ ก็ S <S <an> สำหรับตอนนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านผัดเวกรกันบนนักบินอากาศนะครับบนสถานีอากาศนานาชาติก็ใครที่ต้องการติดตามฟังเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ผมสปอยไว้แล้ว,ว่าเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังเนาะเรื่องของเข้าของบนสถานีอากาศนานาชาติเนี่ยก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทางช่องทางของไทยพีบีเอสพอดแคสต์บนไทยพีบีเอสพอดแคสต์ com แล้วก็ช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกําลังฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บน u t u b e ของไทยพีบีเอสพอดแคสต์ด้วยครับตอนนี้ผมต้น,นนัทนนทดวงสุงเนินครับผมอิงเจอร์สิทธิ์อัศวก Star Sta f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH